สวัสดีครับเพื่อนๆหัวข้อวันนี้นะครับก็คือจับโป๊ะบาเบโร4ข้อนะครับที่เป็นคำถามที่เพื่อนๆถามเข้ามากันเยอะมากสงสัยกันเยอะมากแล้วก็ผมจะมาเคลียร์ให้ฟังเลยแต่ละข้อซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ต้องการเล่น strength training ทั้งเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อให้เพื่อนๆด้วยกันมาข้อแรกเลยเบสิกมากเลยนะครับพี่ครับผมจะจับคว่ำมือหรือหงายมือดีนะแน่นอนนะคำถามนี้ตอนที่ผมเล่นแรกๆก็มีคำถามเหมือนกันนะครับให้ดูง่ายมากเลยนะครับก็คือเวลาเราจับให้ดูทีละอย่างก่อนนะครับถ้าจับคว่ำมือนะครับจับคว่ำมือปุ๊บทีนี้เนี่ยมันคือการเหมือนให้เราคิดเลยครับจับคว่ำก็คือปิดสวิตช์นะครับปิดสวิตช์อะไรปิดสวิตช์ไบเซ็ปนะครับนี่มันก็จะไม่ทำงานนะครับมูฟเมนต์ของท่าเนี่ยก็จะกลายเป็นดึงศอกไปข้างหลังนะครับเดี๋ยวดูนะครับจับคว่ำนะฮะจับคว่ำปุ๊บดึงไปข้างหลังตรงนี้นะครับไปเสร็จนะครับกล้ามเนื้อหน้าแขนนะครับจะทำงานน้อยมากนะครับผมก็จะรู้สึกถึงตรงช่วงโฟร์อาร์มนะฮะโฟร์อาร์มแล้วก็หลังส่วนบนมากกว่านะครับส่วนถ้าเกิดว่าเราหงายมือนะครับง่ายๆเลยตอบคำถามง่ายๆนะครับก็คือเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์ปุ๊บไบเซ็ปเนี่ยอยู่ในจุดที่พร้อมทำงานนะครับเหมือนเอาง่ายๆมันเหมือนท่าตอนที่เรายืนจะเล่นไบเซ็ปเคิร์ลอ่ะนี่ใช่ไหมเราก็ต้องปล่อยสุดตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เปิดสวิตช์นี่กล้ามเนื้อไบเซ็ปนะครับก็จะเข้ามาทำงานเยอะกว่าเนี่ยเห็นไหมดูนะครับให้ดูจังหวะแรกนะครับดูใกล้ๆนะจังหวะแรกเห็นไหมนี่คือไบเซ็ปเริ่มทำงานก่อนนะครับแล้วก็ค่อยตามด้วยหลังนะครับฟึบนี่เลยถ้าถามเรื่องความต่างนะครับจับคว่ำมือจับหงายมือต่างกันยังไงนะครับก็คือถ้าจับหงายมือเนี่ยคือไบเซ็ปจะเข้ามาเยอะกว่าน้ำหนักที่ใช้ได้จะเยอะกว่านะครับแต่ว่าก็ต้องแลกนิดนึงนะครับว่าเราอาจจะมีความเสี่ยงในการที่จะใช้กล้ามเนื้อไบเซ็ปมากกว่าหน่อยก็ทำให้เราต้องดูนิดนึงนะครับว่าถ้าไบเซ็ปเพื่อนๆคนไหนไม่แข็งแรงอาจจะเกิดการเขาเรียกว่าสเตรนได้นะหรือว่าระบมกล้ามเนื้อหน้าแขนมากตื่นมาอีกวันเนี่ยถ้าเราเล่นท่าอันนี้เรียกอันเดอร์แฮนด์บาร์เบโรนะครับหรือว่าหงายเนี่ยอาจจะปวดไบเซ็ปได้นะครับแต่ถ้าเล่นหนักไปเนี่ยก็อาจจะเคยเห็นนะครับเพื่อนๆบางคนเคยเห็นคลิปที่บอกว่าไบเซ็ปฉีกได้นะครับเราต้องทำไงบ้างตอนนั้นนะครับมี2วิธีแก้นะครับข้อ1เลยคือเราพยายามเล่นไบเซ็ปให้มันแข็งแรงเท่านั้นเองนะครับง่ายมากเขาเรียกว่าพรีแฮบก็เล่นแขนปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่าเล่นในมุมนี้มากขึ้นนะที่เป็นหงายมือถ้าเกิดว่าเราเล่นแต่แฮมเมอร์อย่างเดียวนะฮะอาจจะไม่ได้กระตุ้นในมุมเดียวที่เราเล่นกันกับบาร์เบลโรตัวนี้นะครับก็สลับกันเล่นนะครับอาจจะเล่นแฮมเมอร์เคิร์ลบ้างเล่นไบเซ็ปเคิร์ลปกติบ้างนะครับแต่ว่าให้เล่นไว้บ้างไม่ใช่ว่าบางคนอาจจะตัดวันที่เป็นเล่นแขนออกไปเลยเพราะคิดว่าเฮ้ยเล่นหลังมันโดนอยู่แล้วก็ไม่ค่อยดีนะครับควรจะมีไว้บ้างในการแก้ไขตรงนี้ก็คือใช้สเต็ปนะครับใช้สเต็ปนะนี่ของฮิวแลนด์ลิปสวยมากนะครับสีดำแดงดูดุดันนะครับใช้สเต็ปได้เลยนะครับท่านี้เพราะว่ากล้ามเนื้อที่เราจะเล่นจริงๆเนี่ยคือกล้ามเนื้อหลังซึ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ถ้าเราใช้มือจับนะครับถ้าเราใช้มือจับเนี่ยโอกาสที่เราจะสามารถยกได้หนักเนี่ยจะน้อยลงเพราะว่ามือเรากำไม่ไหวนะเราไม่ค่อยเจอนะคนที่กำมือเปล่าได้แบบ3แผ่น4แผ่นแล้วมาโรนะส่วนใหญ่จะใช้สเต็ปกันทั้งนั้นซึ่งอุปกรณ์ชิ้นนี้เขาออกแบบไว้ช่วยเพื่อนๆอยู่แล้วนะครับส่วนข้อ2นะครับพี่ครับผมควรจะจับตรงไหนดีนะครับการจับแต่ละที่เนี่ยไม่มีข้อไหนถูกข้อไหนผิดครับมีแต่ว่าเราอยากได้กล้ามเนื้อส่วนไหนมากกว่าจำง่ายๆเลยถ้าเกิดยิ่งจับใกล้เข้ามาศูนย์กลางมากนะครับกล้ามเนื้อที่จะได้เนี่ยก็จะเป็นช่วงปีกนะครับช่วงปีกช่วงแรดตรงนี้มากขึ้นนะครับยิ่งใกล้อาจจะยิ่งลงมาที่โลเวอร์แรดมากขึ้นเนื่องจากว่าเราสามารถดึงศอกได้ลึกขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราจับกว้างขึ้นมานะครับเวลาเราโรเนี่ยมันก็จะไม่ใช่มูฟเมนท์ที่สามารถที่จะดึงศอกไปข้างหลังได้เยอะแล้วศอกเราจะบานออกนะครับบานออกอย่างนี้ไม่ได้ผิดนะครับเพียงแต่ว่ากล้ามที่ได้จะเป็นกล้ามเนื้อชุด upper back แทนเป็นหัวไหล่ด้านหลังเป็นบาร์เป็นรอมบอยหรือว่าเป็นช่วงกลางนะครับหลังช่วงกลางมากกว่านะครับข้อแตกต่างมีเท่านี้นะครับเวทที่ใช้ก็ไม่ควรจะหนักเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าเราจับกว้างขึ้นเนี่ยว่ากล้ามเนื้อที่ออกแรงเนี่ยไม่ใช่กล้ามเนื้อชุดใหญ่มากเป็นกล้ามเนื้อชุดเล็กหลายๆชุดที่อยู่ช่วง upper back ต่อไปนะครับข้อ3นะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเราควรจะยืนมุมไหนนะถึงจะได้ประโยชน์มากที่สุดแต่ละมุมก็จะได้กล้ามเนื้อไม่เหมือนกันแล้วก็ข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากมุม60องศาก่อนนะครับ60องศาหมายความว่าเรายืนค่อนข้างจะตรงนะครับตัวจะ
ตรงขึ้นมาหน่อยยืนตรงหน่อยนะ60องศาประมาณนี้นะครับในจุดนี้นะครับเราจะสามารถใช้น้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะกว่าอันอื่นเนี่ยว่าเราไม่ต้องหลังล่างของเราไม่ต้องรับภาระมากนะครับเราก็จะยืนตรงค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วก็โรลขึ้นมาปกตินะครับกล้ามเนื้อส่วนที่ได้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อเขาเรียก upper back นะครับ upper back ที่เยอะหน่อยหลังส่วนบนนะครับแต่ว่าในจุดนี้เนื่องจากว่าเรายืนได้สูงนะครับเราไม่ได้จับกว้างมากเนี่ยเราก็จะสามารถโหลดน้ำหนักได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับส่วนมุมในแบบที่2นะครับก็คือ45องศาในจุดนี้นะครับถือเป็นองศาที่ผมคิดว่าส่วนตัวเป็นองศาที่ดีที่สุดสำหรับบาร์เบลโรลก็คือเราจะได้รับการออกแรงแล้วก็ถ่ายเทน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างจะบาลานซ์นะครับหลังส่วนล่างเข้ามาเยอะขึ้นแต่ว่ากล้ามเนื้อในส่วนที่เราได้เนี่ยก็จะลงมาที่ปีกเยอะขึ้นนะครับดูความแตกต่างนะครับ60กับ45องศาอันนี้ยืนตรงนะครับ60นะครับอย่างที่ผมบอกว่าหลังล่างไม่ค่อยรับภาระเยอะได้รับ upper back ทำงานมาก45องศาลงมานิดนึงตรงนี้ย่อเข่านิดนึงนะครับย่อเข่านิดเดียวนะฮะเพื่อให้เราสามารถคลายน้ำหนักไว้ได้หลังล่างจะรู้สึกมากขึ้นแต่ว่าในกรณีเดียวกันนะครับปีกนะครับกล้ามเนื้อปีกก็เข้ามาทำงานมากขึ้นด้วยนะครับนี่เห็นไหมโรแล้วรู้สึกว่ามันได้ปีกมากกว่า upper backนะครับส่วนองศาสุดท้ายนะครับก็คือ30องศานะครับก็คือลงมาอีกนะฮะในจุดนี้เนี่ยอาจจะมีท่าหนึ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินบ้างเดี๋ยวผมอาจจะเจาะท่านี้ให้ทีหลังครับเรียกว่าท่าเพนเลโรนะเพนเลเนี่ยบาร์เบลเนี่ยอาจจะแทบจะแตะพื้นหรือแตะพื้นเลยก็ได้เนื่องจากองศาของเรานะครับดูความแตกต่างนะครับหกสิบสี่สิบห้าสามสิบนะครับเนี่ยลองดูที่แผ่นน้ำหนักนะครับถ้าจะแตะพื้นเลยนะฮะในจุดนี้เนี่ยกล้ามเนื้อหลังล่างของเราจะเข้ามาใช้งานค่อนข้างเยอะมากนะครับเป็นท่าฝึกท่าหนึ่งที่ไม่ค่อยได้เห็นกันมากแต่ว่าใช้ประโยชน์ได้มากสำหรับคนที่เล่นกีฬา powerlifting นะครับขออนุญาตวางแป๊บนึงครับเลยในกีฬา powerlifting นะครับเนื่องจากว่ามันจะคล้ายกับจุดแรกที่เราจะเดดลิฟต์บางคนนะครับเดดลิฟต์แล้วช่วงแรกเนี่ยดึงไม่ขึ้นเลยนะครับท่าเสริมที่สามารถช่วยได้นะครับทำให้กล้ามเนื้อในชุดที่ใกล้เคียงกับจังหวะแรกของเราเนี่ยก็คือท่าบาร์เบลโร30องศาหรือเพนเลโรนั่นเองเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อหลังล่างของเราเนี่ยจะถูกนำมาใช้งานมากขึ้นแล้วก็เป็นจังหวะแรกจังหวะที่ดึงโรตอนนี้เนี่ยปีกได้ทำงานเต็มที่เช่นกันนะครับสามารถทำให้เราส่งแรงแล้วก็แคร์รีโอเวอร์ต่อไปหาท่าเดดลิฟต์ได้ค่อนข้างดีใครมีปัญหานะครับที่ดึงจังหวะแรกของท่าเดดลิฟต์ไม่ขึ้นนะครับลองฝึกท่านี้ดูดีมากอยู่ครับและข้อ4นะครับข้อสุดท้ายเลยก็คือแล้วผมควรจะมองตรงไหนดีนะครับกระดูกคอผมควรจะเซตตรงไหนมองเงยขึ้นเงยตรงมองลงนะครับคำตอบง่ายๆเลยก็คือว่าอยู่ที่องศาที่เพื่อนๆเลือกเล่นนะครับเช่นถ้าสมมุติว่าเล่น60องศาก็คือมองในจุดที่เป็นแนวเดียวกันกับกระดูกสันหลังนะครับ60องศาแค่นี้เองถ้าจับก็คือมองไปตามนี่ฮะให้เป็นเส้นตรงนะครับเราก็จะไม่แหงนเกินไม่โก้งเกินแต่มองให้ธรรมชาติถ้าเราเล่น45องศาก็จะมองต่ำมาตามธรรมชาติเลยนะครับไม่แหงนไม่มองลงหรือไม่มองซ้ายมองขวาด้วยนะครับมีกระจกซ้ายขวาไม่ต้องมองนะครับเรามองลงตรงๆนะครับถ้า30ก็ตามมาเลยครับแค่นี้เองนะครับไม่เชิดขึ้นไม่กดลงโดยเรื่ององศาการมองนี่สำคัญมากนะครับเพื่อนๆ เพราะว่ามันคือเรื่องความปลอดภัยผมเคยแบบมองเงยขึ้นนะฮะแล้วก็ทำให้กระดูกคอเคล็ดเวลาเราเล่นบาร์เบลโรและที่สำคัญผมฝากไว้แถมเลยนะครับข้อ5แล้วกันนะครับอย่าใช้น้ำหนักเยอะเกินไปนะครับเยอะเกินไปจนฟอร์มเสียจนเราต้องกระชากน้ำหนักขึ้นมาผมเชื่อนะครับเราจะเคยเห็นในคลิปอาจจะเป็นรอนนี่โคแมนนะครับแกเล่นบาร์เบลโรเนี่ยหนักเวียงกระชากมากแต่ว่าคือแกเล่นมาแบบ20-30ปีแล้วนะครับเป็นเขารู้จักจังหวะตัวเองแล้วแต่ผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าโอกาสเขาเรียกว่าเราจะเกิดอาการบาดเจ็บเนี่ยจะสูงนะครับสูงมากอยู่ก็เราอาจจะเล่นเพิ่มวอลุ่มในการใช้ท่าอื่นเสริมแทนดัมเบลโรหรือว่าเคเบิลโรต่างๆนะครับท่านี้เราก็เล่นแค่พอประมาณเราไม่ต้องเหวี่ยงต้องหนักมากนะครับมันจะเกิดอันตรายมากกว่าในระยะยาวนะครับสุดท้ายทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับข้อมูลที่ผมได้
พูดไปให้เพื่อนๆเนี่ยก็คือเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับเพื่อนๆเลยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับช่อง Hero Athlete ฝากเพื่อนๆด้วยนะครับเราเจอกันคลิปต่อไปฟรีๆข้อมูลดีๆให้เพื่อนๆแน่นอนขอบคุณครับ จังหวะแรกของท่าเดดลิฟต์ไม่ขึ้นนะครับลองฝึกท่านี้ดูดีมากอยู่ครับ